ครเซี่ยงไฮ้ของจีนยังคงเผชิญกับมาตรการเพื่อที่จะล็อกดาวน์คุมการระบาดของโควิด -19 ให้เป็นศูนย์ค่อนข้างจะหนักหน่วงนะคะตัวเลขการติดเชื้อรายใหม่ก็ยังคงพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งที่ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นไปอีกในหมู่ชาวจีนก็คือผลกระทบจากมาตรการกักตัวของรัฐบาลค่ะเสียงกรีดร้องดังขึ้นระหว่างที่ตำรวจสวมชุดป้องกันเข้าไปไกล่เกลี่ยสถานการณ์ค่ะโดยคนที่เขาเผยแพร่คลิปวิดีโอนี้บนสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็อยู่ในเหตุการณ์นี้เขาบอกว่าตำรวจบุกเข้าไปลักพาตัวเข้าไปพาตัวประชาชนซึ่งก็รวมถึงผู้สูงอายุให้ออกจากอาคารที่พักอาศัยในเขตถูตงของนครเซี่ยงไฮ้นะคะซึ่งประชาชนบางส่วนเขาก็ร้องขอให้ตำรวจปล่อยตัวคนที่ถูกนำตัวไปบางคนถึงขั้นคุกเข่าอ้อนวอนทั้งน้ำตาผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ระบุด้วยว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ผู้พักอาศัยในอาคารออกไปหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่จะใช้พื้นที่เฉพาะอาคารร้างเท่านั้นชุมชนที่พักอาศัยนี้อยู่ในโครงการที่พักอาศัยที่เปิดให้แรงงานทักษะสูงเช่าอยู่ได้ในราคาเหมาะสมค่ะปัจจุบันยังคงไม่ชัดเจนว่ามีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นในที่อื่นด้วยหรือไม่นอกจากนี้ยังมีคลิปวิดีโอที่เผยให้เห็นสภาพความแออัดซึ่งระบุว่าเป็นศูนย์กักตัวผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในนครเซี่ยงไฮ้ค่ะเตียงของผู้กักตัวแต่ซึ่งมีอยู่ราว100คนแทบจะอยู่ติดกันนะคะแล้วก็นอนอยู่ท่ามกลางกองสัมภาระต่างๆมีรายงานว่าทางการได้เปลี่ยนอาคารหลายแห่งให้มาเป็นศูนย์กักตัวค่ะท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโอมิครอนที่รุนแรงในพื้นที่ซึ่งประชาชนจำนวนหนึ่งระบุว่าสภาพความเป็นอยู่ไม่สู้ดีนักบางที่ไม่มีห้องอาบน้ำต้องใช้ห้องน้ำร่วมกันหลายคนและขาดแคลนอาหารนั่นทำให้เซี่ยงไฮ้กำลังเผชิญกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะนับตั้งแต่บังคับใช้มาตรการกักตัวที่เข้มงวดตามนโยบายโควิดเป็นศูนย์ที่กำลังถูกตั้งคำถามถึงผลลัพธ์อย่างมากแม้ว่าจะปิดเมืองนี้มานานหลายสัปดาห์แล้วแต่ตัวเลขการติดเชื้อก็ยังคงพุ่งสูงทำสถิติล่าสุดมีผู้ติดเชื้อรายใหม่อีกมากกว่า 27,000 คนค่ะ